วิธีสร้างเพจขายของใน Facebook สามารถกดตามคลิปนี้แบบง่ายๆได้เลยครับเริ่มต้นให้กดเข้า Facebook เข้ามาแล้วมากดขีด3ขีดทางด้านขวาบนต่อไปให้เราดูเพจในส่วนของทางลัดตรงนี้นะครับแต่ถ้าไม่เจอให้เรากดดูเพิ่มเติมถ้าเจอเพจแล้วให้กดเข้าเพจได้เลยครับเข้ามาแล้วให้กดสร้างตรงนี้นะครับต่อไปให้กดเริ่มกันเลยหน้าต่อไปให้เรากดช่องนี้และตั้งชื่อเพจของเราเข้าไปได้เลยครับจะป้อนเป็นภาษาไทยหรือว่าภาษาอังกฤษก็ได้นะครับเมื่อป้อนชื่อเพจเสร็จแล้วนะครับให้เรามากดถัดไปตรงนี้เลยครับหน้าต่อไปนะครับให้เรามาเพิ่มหมวดหมู่เข้าไปในช่องนี้เพจของเรานะครับทำเกี่ยวกับอะไรก็เพิ่มหมวดหมู่เข้าไปได้เลยนะครับให้มีอย่างน้อย1หมวดหมู่และสูงสุด3หมวดหมู่จากตัวอย่างของผมเป็นเกษตรก็พิมพ์เกษตรอันนี้นะครับเมื่อเพิ่มหมวดหมู่ได้พอใจแล้วก็สามารถกดสร้างตรงนี้ได้เลยครับหน้าต่อไปนะครับเป้าหมายในการสร้างเพจ1นะครับถ้าเราอยากจะสร้างเพจเอาไว้โปรโมทสินค้าสำหรับบริษัทองค์กรก็เลือกหัวข้อที่1ได้2นะครับถ้าอยากจะสร้างเพจเอาไว้สร้างเนื้อหาสร้างคอนเทนต์เชื่อมต่อกับแฟนๆหรือว่าลูกค้าก็สามารถมาเลือกหัวข้อที่2ได้ครับจากตัวอย่างนะครับผมเลือกหัวข้อนี้แล้วกันเนาะเมื่อเลือกเสร็จแล้วนะครับให้เรากดดำเนินการต่อหน้าต่อไปนะครับจะมีให้เราเพิ่มรูปโปรไฟล์กับภาพหน้าปกเราก็กดไปที่ไอคอนรูปโปรไฟล์ตรงนี้จากนั้นก็เลือกรูปโปรไฟล์ที่อยากจะตั้งเป็นรูปโปรไฟล์เพจได้เลยครับโอเคครับต่อไปเพื่อนๆนะครับก็มากดไอคอนนี้และเลือกภาพหน้าปกของเพจที่เราสร้างได้นะครับเมื่อเราได้รูปภาพโปรไฟล์กับภาพหน้าปกแล้วก็สามารถกดถัดไปในหน้านี้ได้เลยครับหน้าต่อไปเราสามารถกดเชิญเพื่อนให้มาติดตามเพจที่เราสร้างได้นะครับเมื่อทำเสร็จแล้วนะครับก็สามารถกดถัดไปได้เลยครับในหน้าต่อไปนะครับเกี่ยวกับการแจ้งเตือนถ้าเราอยากจะรับการแจ้งเตือน Facebook Fanpage ให้มันขึ้นแจ้งเตือนบน Facebook อย่างเช่นนะครับมีคนทัก Facebook Fanpage มาคนคอมเมนต์คนกดไลค์อยากจะให้มันแจ้งเตือนบนโปรไฟล์ Facebook โปรไฟล์หลักที่เราเล่นอยู่ก็สามารถเปิดหัวข้อนี้ได้แต่ถ้าไม่ต้องการก็ปิดได้นะครับในส่วนต่อไปนะครับถ้าอยากจะรับอีเมลทางการตลาดโปรโมชั่นต่างๆนะครับในการใช้ผลิตภัณฑ์ของ Meta ไม่ว่าจะเป็นโปรโมชั่นการยิงโฆษณาส่วนลดต่างๆเราสามารถกดเปิดหัวข้อนี้ได้นะครับแต่ถ้าไม่ต้องการก็ไม่ต้องเปิดก็ได้เช่นกันครับและเมื่อเรานะครับตั้งค่าการแจ้งเตือนเสร็จแล้วนะครับก็สามารถกดเรียบร้อยตรงนี้ได้เลยครับโอเคครับเมื่อทำเสร็จแล้วนะครับให้เรากดไปที่ขีด3ขีดตรงนี้นะครับเสร็จแล้วกดชื่อเพจของเราตรงนี้ได้เลยครับทีนี้นะครับเราก็จะมี Facebook Fanpage ให้ใช้งานแบบนี้แล้วนะครับก็ไปว่าตอนนี้เราได้สร้างเพจขายของ Facebook เสร็จเป็นที่เรียบร้อยหลังจากที่เราสร้างเพจนะครับเพื่อนๆนะครับก็ไปตั้งค่าใส่รายละเอียดในการติดต่อเพิ่มเติมรวมไปถึงการโพสต์การสร้างคอนเทนต์ให้คนอื่นเข้ามาติดตามเพจและสามารถขายสินค้าได้นะครับหลังจากนี้เพื่อนๆนะครับก็ไปจัดการเพจที่เราสร้างได้เลยนะครับโอเคครับและทั้งหมดนี้นะครับก็คือวิธีการสร้างเพจ Facebook ในมือถือแบบง่ายๆนะครับถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์ก็ฝากกดไลค์และกดติดตามให้กับช่อง Bentech สอนใช้ Android ได้นะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ